ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะคนคะตอนนี้ค่ะมิวไปทานข้าวมาเรียบร้อยกลับมาค่ะจื้อนี่โอ้โหเพียบค่ะหนังสือเอ็นชาร์ตนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเป็นเบ็ดตกปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือเป็นธนูอะไรอย่างงี้เราก็จะมีโอกาสได้เอ็นชาร์ตเมนดิ้งค่ะมีไหมนะมีไหมนะเสิร์ชได้ไหมนะนั่นเราเสิร์ชอย่างนี้ได้ค่ะเอ้ยเมนดิ้งนี่ไงนี่ก็เมนดิ้งนี่ก็เมนดิ้งนี่ก็เมนดิ้งค่ะโอ้โหแต่ว่าเอ็นชาร์ตเมนดิ้งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่ป่ะเพราะหลักๆอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยจะพังกันอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ก็เก็บไปค่ะไหนดูสิทรัพยากรที่เราได้มาจัดเรียงเรียบร้อยค่ะได้หนังสือเอ็นชาร์ตมาเยอะเลยนะเนี่ยอู้เหมือนฟาร์มหนังสือเอ็นชาร์ตค่ะโอเคเบ็ดตกปลาของหมิวเนาะแล้วก็ธนูค่ะเราคงไม่ได้ใช้ทำอะไรก็เอามาใส่ฟิลเตอร์ไปเลยค่ะลบ NBT tag ก็คือธนูทุกเล่มทุกด้านธนูทุกคันเอาเป็นว่าธนูแล้วกันค่ะเธอสับสนชีวิตมากธนูทุกนั่นส่งไปทิ้งเลยค่ะแล้วก็เบ็ดตกปลาส่งไปทิ้งเลยค่ะนี่ทรัพยากรที่เราเหลืออยู่ก็จะเป็นหนังสือเอ็นชาร์ตค่ะแล้วก็นี่เลยสิ่งที่มิวต้องการมาแล้วค่ะน้ำหมึกนั่นเองมีอยู่เพียงแค่60เองค่ะถือว่าได้มาน้อยมากๆแต่มิวหวังว่าจะพอนะจื๊บกระจายแต่เราต้องกระจาย60ค่ะแบ่งให้เท่ากัน4กองเหลืออยู่15ใส่เข้าไปค่ะสกัดวิญญาณหมึกเอ้ยอย่าพึ่งเอาปลาออกค่ะวิญญาณปลาอยู่ได้แล้วต่อไปก็วิญญาณหมึกนี่แหละ15จะพอไหมนะตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่10กว่าค่ะที่ใช้ไปโดยประมาณหวังว่าจะพอนะ15ถ้าไม่พออยู่ต้องรอ FP เพิ่มในส่วนตรงนี้ค่ะน้ำหมึกได้น้อยมากค่ะปลาเอนโชวี400แล้วค่ะโว้กุ้งก็400ค่ะแต่หมึกได้น้อยจริงๆนะนั่นน่ะมาดูค่ะพอไหมไม่พอได้แค่ครึ่งหนึ่งมิวต้องการน้ำหมึกมากกว่านี้ค่ะโอ้4เครื่องแล้วนะตัวเองนะ4เครื่องแล้วค่ะอาจจะไม่พอมิวต้องสั่งครับมารีนฟิชเชอร์เพิ่มเครื่องตกปลาของเราค่ะได้อีกสักกี่เครื่องอ่ะอีกสัก3เครื่องได้ไหมได้สตาร์ทมาเลยค่ะมิวก็จะวางเพิ่มไปเลยค่ะแล้วก็ใส่สปีดเพิ่มใช่เลยนี่ก็สปีดเพิ่มค่ะแล้วก็ใส่พลังงานไปด้านข้างก็ใส่พลังงานไป2ตัวค่ะเอาล่ะเพิ่มมา3เครื่องแล้วนะตัวเองขอแค่น้ำหมึกแค่นั้นเองค่ะระหว่างที่รอค่ะมิวเห็นแล้วว่าเราได้หนังสือเอ็นชาร์ตเยอะมากมิวก็เลยตั้งใจว่าจะทำชั้นหนังสือค่ะที่เอาไว้เก็บหนังสือเอ็นชาร์ตนั่นเองเออน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะตอนนี้ค่ะมิวต้องตักน้ำมาก่อนชั้นหนังสือที่เราจะทำเป็นชั้นหนังสือแห่งท้องทะเลค่ะนี่เลยโอ้โหฉันต้องซื้อนี้นั่นใส่เข้าไปใส่แบบนี้ได้ไหมคะนี่แหละใส่มาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอาคนาได้ระดับบวก 2.0 ค่ะแต่อีเทอร์นาจำกัดอยู่ที่22ใช่ไหมหมิวว่าน่าจะคราฟไว้สัก 16-17 ตัวถามว่ามันคืออะไรมันคือระดับพลังในการอินชาร์ตเนี่ยหมิวเรียกง่ายๆอย่างนั้นเลยมี3ส่วนค่ะอันล่างสุดอ่ะยิ่งมีเยอะค่ะเราก็จะได้หนังสือเอ็นชาร์ตที่แรร์มากขึ้นโอเคมิวลองดูนะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่มิวได้เยอะคือควอนต้ามิวได้จากนี่ค่ะสิ่งนี้พวกหัวมอนเตอร์จะให้ระดับ2เยอะมากแต่เจ้าตัวระดับ3มิวต้องใช้นี่เลยค่ะคือสิ่งที่มิวมีถ้ามิวใส่ลงไปมิวจะเอ็นชาร์ตไม่ได้เพราะว่าระดับไม่ถึงค่ะโอเคแล้ววางชั้นหนังสือพิเศษลงไปเพื่อเพิ่มระดับค่ะยกระดับอันนี้ก็ระดับธรรมดาก็แทบไม่ขึ้นเนาะเอาล่ะวางต่อค่ะถ้าเขาบอกว่าสูงสุด22แล้ว1ชั้นได้2ก็ต้องวาง10ชั้นแต่เรามีเยอะเราก็วางไปค่ะได้เท่าไหร่งืดขึ้นถึงครึ่งไหมเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งมีลองใส่ดูค่ะมีเอ็นชันพิเศษเอ้ยอินฟิวชันปรากฏแล้วนี่แหละที่หนูต้องการหาค่ะInfusion เป็นเอนชานสำหรับการเอนชานชั้นหนังสือเลยแล้วมิวก็จะคราฟชั้นหนังสือพิเศษมาเพิ่มหนังสือแห่งท้องทะเลเอามาเยอะๆจ้า
ครับค่ะครับได้มา5ตัวค่ะพิทมารีนบล็อกหมิวมีอีกเยอะแต่หมิวลองเอามา5ตัวก่อนเนาะโอเควางแบบนี้ใส่เข้าไปค่ะ45เลเวลอินฟิวค่ะเพิ่มแม็กคือเป็นแม็กสูงสุดได้เป็นบวก27ค่ะเมื่อเราเอนชาแล้วแต่อาคาน่าได้บวกน้อยลงใช่ไหมใช่ได้อาคาน่าน้อยลงค่ะอุ้ยอันนี้ได้ทุกอย่างเลยค่ะพอเอนชาแล้วเอาไปคราฟต่อเป็นชั้นหนังสือคริสตัลค่ะเราก็จะได้ควอนต้าเพิ่มแล้วเนี่ยแม็กก็บวกเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนแบบเน้นอัปเกรดเรื่อยๆค่ะแต่ผมจะคราฟสิ่งนี้ก่อนเฮ้ๆๆเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นคือชั้นหนังสือค่ะชั้นนี้เลยค่ะระดับสูงสุดที่เอนชานได้คือ XVI VI คือ6ใช่ไหมคะ V คือ5 I คือ6 X คือ10 16 16จริงด้วยค่ะเห็นไหมนับเลขโรมันเป็นเอ้ยเราก็เก่งนี่นาโอ้ไม่ครับนับสูงกว่านั้นคือเล่นมอดค่ะเล่นมอดต้องนับให้ได้แต่มันก็นับไม่ยากหรอกเนาะถ้าเราผ่านการอินชาร์ตไมน์คราฟต์มาเยอะค่ะเราก็จะรู้ว่ามันต้องนับยังไง16จริงด้วยค่ะแต่ถ้าเราจะอินฟิวต่อค่ะเราจะได้เป็นระดับ XXXI โอ้อันนี้เยอะมาก ไม่นับแล้วกันค่ะโอ้สูงสุดระดับแบบสูงมากค่ะแต่ว่ารีเควสของเขาคือค่าพลังระดับ1กับระดับ3ต้องเต็มแม็ก 100% ค่ะโอ้ใครจะมีให้ล่ะลูก นั่นน่ะสิคะแค่ระดับ16เอนชานระดับ16ใช่ไหมมีว่าสูงแล้วนะเพราะตอนนี้ค่ะสังเกตในอุปกรณ์ของเราอ่ะก็อยู่แค่ระดับสัก10เองเอาล่ะฉันเก็บหนังสือเอนชานค่ะโอ้ของดีหนูจะตั้งไว้ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอาหนังสือเอนชานที่มีจากการตกปลามาใส่ยัดค่ะตัดสายก่อนค่ะตัดสายก่อนแล้วรีส่งออกเอาล่ะเฮ้ยหายค่ะถ้าหายไปว่าต้องมาดีตัวนี้ก็จะเก็บหนังสือเอนชานให้เราค่ะหนังสือเอนชานของเราก็จะไม่เต็มกล่องโง่โล่งค่ะในนี้มีอ่ะโอ้เขาบอกว่าตอนนี้แม็กสูงสุดเลเวลใช่ไหมคะแต่ละเอนชานได้เท่าไหร่นี่วางแบบนี้ไว้ค่ะเอ้ยหรือจะวางแบบนี้ไว้แล้วก็โชว์หนังสืออินชานตรงนี้เราจะได้เห็นว่าคืออะไรใช่ไหมแล้วเราก็ใส่หนังสืออินชานที่เราเคยอินชานไว้ค่ะเข้าไปเลยเอาล่ะวันดีได้เจ้าให้อะไรกางเกงค่ะโปรดักชั่นเดี๋ยวนะกางเกงนั้นเราปึ๊บอ๋อเดียวกันค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้นึกว่าจะเป็นน้ำหมึกมาเลย นึกว่าจะเป็นน้ำหมึกมาเลยเป็นสีดำค่ะเอาละค่ะแบ่งให้เท่ากัน4ค่ะแล้วก็ใส่ไปใส่โลดจะครบไหมวิวว่าน่าจะยังไม่ครบค่ะเพราะเราเพิ่งได้ครึ่งหนึ่งเองนะยังไม่พอค่ะนั่งรออีกสักแป๊บหนึ่งเลยได้มาอีก10โอ้มิวส่าคิดว่าจะพอแล้วนะยังไม่พอค่ะใส่เข้าไปจ้ะอีกนิดเดียวค่ะอีก 0.5 เท่านั้นเอง 0.75เออถึงสักทีใช่ไหมเพียงพอค่ะกว่าจะได้โอ้โหใช้เวลานานมากวางค่ะวางลงไปวางลงไปเอสเซนสีเขียว4ค่ะวิญญาณปลาหมึกก็4แล้วก็ซีดเอาออกแล้วใส่ซีดสีน้ำตาลเหมือนจะไม่ครบอะไรไม่ครบอ๋อเอสเซนสีเขียวเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วพืชปลาหมึกนั่นเองนายจะเป็นพืชหรือนายจะเป็นปลาเฮ้ยเราเป็นได้ทั้งคู่นะเขาว่าอย่างนั้นเลยค่ะอันนี้รายเต็มเหรอถ้าเต็มหมายความว่าหมิวน่าจะยังไม่ได้กด enable ค่ะก็เลยส่งขึ้นไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะเต็มเต็มได้ยังไงอ๋อลืมอัปเกรดเดี๋ยวนายมาดีได้ไงโอ้ my god มานี่ได้ไงอ่ะเดี๋ยว priority อะไรกันเนี่ยpriority ไม่ได้จะติดลบไว้เผอสินะลบ 5,000 ไปเลยโอ้ไม่ได้เซตติดลบไว้ค่ะโอ้ชีวิตโอ้ยเซตไปโอ้โหไปแก้ไขตอนไหนทำไมมีไอเทมจากภายนอกเข้าสู่ระบบนี้ได้มิวต้องเอาตั้ง priority dit ก่อนค่ะบวกเยอะๆค่ะบวกแบบบวก110โอเคบวก110แล้วก็ตัวนี้คือต้องเข้าเจ้าระบบนี้ก่อนบวกเท่าไหร่บวก1,000ค่ะ
โอ้โหมีของอย่างอื่นเข้าสู่ระบบนี้มาเราแบบฮะมาได้ยังไงเด้ชีวิตค่ะชีวิตระหว่างนี้มิวได้ซีดปลาหมึกมาแล้วใช่ไหมคะมิวต้องปลูกซีดปลาหมึกก่อนโอ้อันนี้ก็ลืมอัปเกรดซะด้วยเอาออกมาจ้าใส่ตัวอัปเกรดไปค่ะอย่างน้อยสองแล้วก็ยัดใส่ช่องเดียวพอค่ะโอ้เอสเซนต์ปลาได้มาเยอะค่ะเราใส่ช่องเดียวพอโอเคมิวใส่ตัวเปลี่ยนให้เรียบร้อยนี่ไงเอสเซนต์ปลาหมึกอ่ะแค่นี้แหละคือสิ่งที่มิวต้องการส่วนในเจ้าพวกนี้เอาออกให้หมดเลยค่ะโอ้เผลอหลุดมาในระบบนี้ได้อย่างไรอันที่จริงถ้ามิวอยากจะเน้นปลอดภัยนะมิวสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะว่าเฉพาะการส่งออกเท่านั้นห้ามนําเข้านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยแหละเออก็จริงแต่บางทีกลัวว่าใส่เอสเซนต์ไปเยอะๆๆๆๆเกินไปค่ะก็จะมีปัญหาได้มิวได้ทุกอย่างครบค่ะสิ่งที่มิวจะครับสิ่งที่มิวพยายามมาเนิ่นนานโอ้คนดูดนั่นเองสิ่งนี้ค่ะ Heart of the Sea ทำมาเนิ่นนานก็เพื่อสิ่งนั้นเลยค่ะส่วนนอร์ทลัสเชลเราไม่มีปัญหาค่ะมิวมีเยอะอยู่แล้วไปทำในสิ่งที่เราต้องทำค่ะนี่ไงต่อกระจกลงไปปื๊บปื๊บแบบนี้ค่ะแล้วมิวก็จะใส่คอนดูดค่ะเข้าไปในนี้จึ๊บอัปเกรดค่ะเป็นการอัปเกรดสปอนเนอร์นั่นเองสิ่งนี้ดียังไงเขาบอกว่าด้วยพลังแห่งสิ่งนี้ค่ะผู้เล่นสามารถยืนอยู่ไกลจากกรงสปอนแค่ไหนก็ได้เขาก็จะทำงานอยู่ค่ะเนี่ยขนาดมิวอยู่ไกลขนาดนี้เขายังหมุนเลยค่ะโอ้ดีมะดีมากเขาบอกว่าถ้าเราใส่แอปเปิลค่ะมอนที่เกิดจากกรงสปอนเนอร์จะไม่มี AI ค่ะก็หมายความว่าเขาจะเกิดมาแล้วเขาก็จะยืนนิ่งๆเหมือนโดนแช่แข็งค่ะจริงวะเออน่าสนใจแล้วก็ออเดโมเดียมอัปเกรดค่ะใส่ได้เรื่อยๆเขาบอกว่าจะทำให้เวลาการเกิดค่ะไวขึ้นนั่นเองอ่ะเต็มแล้วค่ะนั่นไงยังแต่ว่าปกติก็ยังแทบไม่ได้แสดง AI อะไรเลยไม่ได้แสดงพฤติกรรมเลยอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่มิวทำได้มิวใส่แก๊สเทียร์ได้ค่ะอันออฟเทเนียมมันหายากเรายังไม่ได้มาแน่ๆค่ะสภาพนี้แต่นี่มิวใส่ได้ปื้อยัดใส่ลงไปกดคอนโทรลเพื่อเช็คเอ้ยเอ้ยดู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 บิน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 เฮ้ยปกตินี้จะทำดาเมจใส่เราเลยนะโอ้โหแรง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 บินกับบินการบินนั้นไม่ว่าอะไรก็ผักเราไม่ได้หรอกแข็งแกร่งใช่ไหมโอ้ผักได้อ่ะชีวิตเกือบได้ตายด้วยฝีมือตัวเองเฮ้ยอย่า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 ขึ้น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 โอ้ยอันตรายอันออฟเทเนียมมหากาพย์แร่ที่ทรงพลังค่ะเขาบอกว่าแรงมากค่ะอยู่ที่ดีเอ็นนั่นเองโอ้โหแต่เขาบอกว่ามันมีวิธีอื่นในการหาด้วยนะใช่ไหมมิวว่าเราขุดแร่ดีกว่าไหมเราจะขุดแร่ได้แต่เราต้องมีสิ่งนั้นก่อนค่ะทุกคนคะมันมี3แร่ใช่ไหมแร่สีทองสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะทองคือต่ำที่สุดเขียวระดับกลางค่ะสีม่วงยากสุดแต่สิ่งที่เขาต้องการคือแร่สีม่วงมิวยังไปถึงนั้นไม่ได้แต่มิวตอนนี้มีสีทองแล้วค่ะเราสามารถทำบางอย่างกับสีทองที่มีได้ออเดโมเดียม180ก้อนที่มีนั้นเอามาคราฟเป็นบล็อกอะจุ๊บ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 นี่แล้วเตาเผาที่หนูมีอัปเกรดได้ไหมได้สิใส่ไปเลยค่ะเอ้าระยะเวลาการทำงานมันก็เหมือนเดิมนี่แล้วอัปเกรดทำไมนั่นสิค่ะมีอะไรดีเหรอความไวในการเผานั้นใส่เข้าไปค่ะเสร็จอย่างไวคือปกติเขาเผาทีละก้อนนะคะเขาต้องเผาทีละก้อนค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไวมากจนเผาปุ๊บหนึ่งเสร็จหลายชิ้นเลยค่ะเหมือนการเผาทีละหลายๆก้อนพร้อมกันน่ะเฮ้ยซึ่งมันดีใช่ดูดิถ้าเป็นระดับนี้เท่าไรค่ะหรือใส่ไปทีละชิ้นน่ะทีละหนึ่งชิ้นจริงๆค่ะอันนั้นทีละ16โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากอัปเกรดเลยสิคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะของดีของดีมากใส่เข้าไปอัปเกรดแฟคทอรี่แล้วก็ออโต้สปิดออนค่ะแล้วก็ใส่พลังงานมีบางอย่างที่มิวต้องไปเอาที่เนเธอร์ค่ะไปกันเลยอย่าได้รอช้าทุกท่านค่ะทุกคนคะมีสิ่งที่มิวต้องไปหามี
สิ่งที่หมิวต้องไปเอามาค่ะสิ่งที่หมิวต้องการนั้นอยู่นี่ค่ะตัวอะไรอีกเนี่ยบอสอีกแล้วเหรอคะนายเอ้ยแค่นายแบบเขาเรียกไงแค่เขาค่ะเขามองไม่เห็นเราเดี๋ยวนะเขามองไม่เห็นเราค่ะเขาโดนดาเมจแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆเราถึงโดนดาเมจเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวตาบอดหน่อยหน่อยตาบอดยังตาบอดยังตาบอดไหมตาบอดนะไม่ตีเรานะโอ๊ยแต่บางทีก็เหมือนจะไม่ตาบอดนั่นสินะอย่าแห่นะนายนะฮึบเราเปิดกล่องค่ะโอ้ยเป็นกล่องรูทค่ะที่ทำลายไม่ได้ด้วยเอาล่ะเอาไอเทมมาค่ะอย่ามาแห่ใส่เรานะอย่านะเหมือนจะเห็นเรานั่นแหละสภาพเนี้ย แบบมีระบบการป้องกันชั้นดีค่ะคือเขาเห็นเราเขายิงเราเขากระเด็นนะรอให้เจ้าตีเราแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละถ้าเจ้าตีเราครั้งที่สองนะได้ตกนรกแน่นอนกระเด็นไกลมากอะโอ้โหตีปุ๊บหายปุ๊บเลยอะเอามาละเอามาเลยหมิวมาหาตัวอัปเกรดเนี่ยเท่าไหร่ค่ะเงี้ยวเหมือนจะไม่มีนะคะเนี่ยสองกล่องค่ะที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะไปนายตีก่อนค่ะแล้วก็ถ้ามีตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะอาจจะอยู่ตามกล่องค่ะตอนล่างสุดแล้วไงนายเราตีเจ้าถึงนะมือเรายาวค่ะนี่เลยค่ะเปิดมาสิเอ้ยนั่นไงตัวกรีนได้เท่าไหร่ได้แล้วค่ะโอ้สุดยอดโอ้ทรัพยากรให้เขาให้เรามาแบบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นี่เท่าไหร่ก็มีค่ะหยิบจ้าหยิบจ้าจำเคยจำได้ว่าจะมีกล่องอยู่แถวๆนี้อีกสักกล่องหนึ่งนะโอ้นั่นไงกล่องโอเคนี่มีกล่องอยู่ตรงนี้ค่ะมีมอนเตอร์เกิดใกล้ๆเราทองฟรีอ่ะเนาะเอาสิคะเรียบร้อยจ้าหมอกนี่เยอะจริงหมอกหนามากเลยอ่ะปะกลับกันเถอะได้ตัวอัปเกรดนิเทอร์ไลท์แล้วเราก็สบายใจค่ะกลับบ้านเราเรียบร้อยจ้าไปไวมาไวได้มา2ค่ะครับเพิ่มครับเพิ่มค่ะจาก2เป็นอินฟินิตี้ได้เลยเท่าไหร่ก็ได้โอ้ครับครับเอาล่ะ24ค่ะมีมาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ถอดชุดออกมาใช่แล้วดาบเราใส่ค่ะนี่ดาบเนเธอไรค่ะชุดก็เนเธอไรสุดยอดมากค่ะโอ้โหอาชีพเม้นมาเลยค่ะถ้าเรามีออเดอร์โมเดียมเยอะๆค่ะเราสามารถอัปเกรดแผ่นเนเธอไรท์ให้เป็นสิ่งนี้ได้โอ้โหอัปเกรดเลยค่ะอัปเกรดเลยก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยออเดอร์โมเดียมแร่สีทองคือขั้นกว่าของเนเธอไรท์ใช่ไหมเอาล่ะมิวใส่ดาบลงไปค่ะแล้วมิวใส่สมิธติ้งเทมเพลตแล้วมิวใส่ออเดอร์โมเดียมดาบขึ้นเลยค่ะโอ้ไม่มีวันพังบูตี้ไม่มีวันลดค่ะเออแต่นี้ยังลดอยู่ไหมน่าจะลดอยู่นะถ้าเป็นชุดค่ะหรือเปล่าดาบที่ไม่มีวันพังอุปกรณ์ที่ไม่มีวันพังค่ะจริงไหมเนี่ยวางทรายลงไปวางกระบองเพชรลงไปบูตี้ไม่ลดใช่ไหมคะเฮ้ยดูบูตี้ไม่ลดนะสุดยอดมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูในอนาคตหมิวว่าไม่ลดหรอกเพราะว่าดาบมันขึ้นเลยค่ะว่าไม่มีวันพังแต่ชิ้นอื่นไม่ขึ้นนะแต่ดูบิตี้ไม่ลดค่ะหมิวเดินไปเดินมาในบ้านค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊มีบางอย่างเยอะๆนะในกล่องนี้ค่ะปลานั่นเองแล้วหมิวเห็นมีเมนูอาหารหนึ่งค่ะที่ใช้ปลาแบบหลายประเภทในการทำได้ฟิชแอนด์ชิปนั่นเองค่ะมาทำกับข้าวกินกันเถอะเป็นอะไรที่ดีแน่นอนเอาที่โล่งๆแล้วกันค่ะตรงนี้หมิวไม่ได้ทำอะไรแน่นอนวางลงไปแล้วก็รอวันดีไหนวันดีจ้าอ้าวโอ้มาแล้วค่ะการขายนั่นเองพืชพันธุ์ธัญญาหารมีเยอะแยะค่ะมีเยอะมากแต่หมิวมาหาพริกไทยจ้าอันนี้ก็พริกไทยอันนั้นพริกหยวกค่ะนี่พริกไทย1
แค่หนึ่งก็พอแล้วแล้วมิวก็จะเอามาปลูกค่ะตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าจะได้ซีดไหมถ้าเราปลูกด้วยเครื่องโอเคมิวกะได้ซีดมาเพิ่มค่ะมิวต้องปลูกตรงนี้อัปเกรดใส่ได้ยังเรียบร้อยค่ะใส่เข้าไประบุแล้วก็ส่งออกด้านบนค่ะเรียบร้อยจ้าพริกไทยของเราก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้ค่ะปูก็ทำฟิตแอนชิพได้หอยก็ทำฟิตแอนชิพได้ อะไรกันมันคืออีหยังกันนี่ทำไมทุกอย่างทำฟิตแอนชิพได้หมดเลยอ่ะโอ้ดีดีข้าว2อันผสมกันได้เป็นแป้งค่ะแป้งสแปมแป้งไว้ก่อนแล้วก็คราฟเลยได้ไหมได้อย่างแน่นอนค่ะฟิตแอนด์ชิปโอ้โหเกือบ3กองด้วยความไวแสงได้มาแล้วฟิตแอนด์ชิปค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าน่ากินมากโอ้โหน่ากินมากเฮ้ชุดสีส้มอาหารที่กินยังสีส้มเอ็มทีมิวก็สีส้มนะคะสกินเรานั้นก็สีส้มใช่ไหมเอาล่ะมิวใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็อาหารธรรมดาธรรมดาพวกนี้หยิบออกมาค่ะเดี๋ยวนี้เราเลือกกินแล้วไงกินของดีเท่านั้นค่ะโอ้โหอลังการมากเขากำลังหมุนวนเพื่อคราฟไม่ได้ไม่แก่เราค่ะหนังสืออินชาลูติ้งนั่นเองได้ไหมอะได้ค่ะได้อะไรมาไหนนี่ลูติ้งงูของดีต้องบอกว่าลูติ้งเป็นอะไรที่ดีมากค่ะอยากได้สัก10เล่มซอสเจมหมิวหมดแล้วค่ะตอนนี้หมิวกำลังนั่งทำซอสเจมเพิ่มก็ยังไม่พอลูติ้งหมิวได้มาทั้งหมด7เล่มค่ะยังไม่ถึง10เล่มที่เราต้องการใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเอา7เล่มก่อนแล้วกันค่ะหนังสือลูติ้งที่มีหมิวจะสามารถคราฟเป็นสิ่งนี้ได้ค่ะอัปเกรดนั่นเองอัปเกรดลูติ้งค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากดีอย่างถึงที่สุดค่ะโอ้โหในที่สุดตอนนี้เราก็จะได้ใส่แล้วสินะเจ็ดเก้อฮิฮิคือต้องบอกว่ามิวค้นพบค่ะว่าเครื่องฆ่ามอนสเตอร์ของเราอ่ะจะทำงานได้ดีขึ้นแน่นอนถ้ามีลูตติ้งค่ะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งเราเคยเอาดาบที่มีลูตติ้งตีมอนสเตอร์ใช่ไหมแล้วเขาดรอปไอเทมพิเศษค่ะนี่อย่างพวกอะบิลิตี้โอเทมพิเศษมาเลยค่ะอย่างเช่นการบินมิวบินได้ก็ด้วยลูตติ้งที่มีก็หมายความว่าถ้ามิวสามารถใส่ลูตติ้งให้กับเครื่องฆ่าได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเขาก็จะน่าจะฆ่าแทนเราได้เลยใช่ไหมเออต้องดีแน่ๆเดี๋ยวนายโอเคใส่ไปค่ะ7จาก10มิวว่าดีมิวว่าดีมากๆแน่นอนแต่ตรงนี้นั้นใกล้เต็มแล้วค่ะโอ้ใกล้เต็มมากๆเลยกางเกงไม่ส่งไปทิ้งเอาล่ะใส่กางเกงไปลบแท็กออกแล้วก็ให้ส่งกางเกงไปทิ้งเลยจะได้ของดีค่ะน่าจะได้ของดีเนาะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะสบายใจกันแล้วพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะจากสีส้มกลายเป็นสีเขียวมาหากันเถอะไวเบรเนียมค่ะไวเบรเนียมจะยากไหมเนี่ยไม่รู้สิต้องมาลองดูกันค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้า